clouds pass, skies are clear. มาไว้ที่แกน x กัน y ครับโดยมีด้าน1บนแกน x ด้านนี้มันคือด้านที่อยู่ตรงข้ามมุม b ใช่ไหมลูกมันก็มีความยาว b หน่วยเพราะฉะนั้นตัว c เนี่ยก็จะมีพิกัดเป็น b แล้วก็0โอเคไหมครับโอเคไหมตัว b ก็จะด้าน bc ก็ ac ก็คือพิกัด c 0นะครับถ้าครูจะใช้ด้านนี้พิกัดนี้คืออะไรครูก็ลากเส้นตรงนี้มาช่วยเป็นส่วนสูงไปเป็น BD ตัวเรียกส่วนสูงนะครับส่วนสูงโอเคไหมส่วนสูงส่วนสูงตัวนี้จากนี้ก็คือแกน y นั่นเองก็คือความยาวของ y หรือพิกัด y พิกัด y จะหาได้อย่างไรก็ใช้ไซน์ a อันนี้เรารู้ด้าน4ไซน์ a ต่อเท่าไรลูกเท่ากับอะไรลูกไซน์ a ก็คือ bd หารด้วยอะไรลูก4มัน bd ก็เท่ากับเท่าไรลูก4ไซน์ a มันระยะตรงนี้ก็คือ4ไซน์ a นี่คือความสูงของมันนะครับความสูงโอเคไหมครับเพราะเมื่อเรารู้ความสูงถ้าพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยมีสูงว่า1 2สูงหรือฐานฐานก่อนฐานคูณสูงพื้นที่สามเหลี่ยมของเราก็จะได้เป็น1ส่วน2ฐานเท่าไหร่ครับฐานคือความยาวตรงนี้ก็คือ b ใช่ไหมลูก b สูงก็คือ c ไซน์ a มาอีกแล้วครับพื้นที่สามเหลี่ยมเราได้จากเศษหนึ่งสอง BC ไซน์ A พื้นที่สามเหลี่ยมเศษหนึ่งสอง BC ไซน์อะไรลูกไซน์ A อันนี้ก็ท่องไปเลยพื้นที่สามเหลี่ยมเศษหนึ่งสอง BC ไซน์ A ถ้าเราเปลี่ยนด้านอื่นมาเป็นฐานบ้างมันก็จะเป็นเศษหนึ่งสอง AB ไซน์ C แล้วถ้าเอารูปอื่นมาเป็นฐานบ้างก็เป็น1ส่วน2 AB แล้วต่อไป BC แล้วต่อไปอะไรลูก CA ไซน์ B มันก็เป็นความสัมพันธ์ของพื้นที่สามเหลี่ยมนี่เป็นสามเหลี่ยมอะไรลูกมุมฉากสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยเราหาได้ทันทีพื้นที่สามเหลี่ยมเมื่อทราบฐานก็สูงจริงไหมลูกแต่สามเหลี่ยมรูปนี้เราทราบฐาน3แต่สูงทราบไหมไม่ทราบแต่ตามหลักพิทยาโคราชมัน3 4 5ใช่ไหมลูกตัวนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับ4พื้นที่สามเหลี่ยมมันคืออะไรลูกเศษหนึ่ง2คูณฐานคือ3คูณสูงคือ4พื้นที่สามเหลี่ยมก็คือ6จริงไหมลูกพื้นที่สามเหลี่ยมคือ6อันนี้เราหาโดยเรารู้ว่าด้านนี้ยาว4ถูกไหมลูกเสร็จยังครับเสร็จยังเสร็จแล้วทางเรียนใช้สูตรหาละลูกพื้นที่สามเหลี่ยมว่าไงลูกพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับเศษหนึ่งสองอันนี้ก็คือไม่ต้องฐานละลูกเอาใช้สูตรนั้นเลยสูตรนี้ก็คือ60มุมรู้60ใช่ไหมลูกถ้าตัวนี้ให้ตั้งหลักเป็นอะไรลูก a b c c อันนี้อะไรลูกB เพราะถ้าเราจะใช้ตรีโกณมาช่วย
สูตรนี้ก็จะได้เท่าไหร่ลูกพีนอน2อะไรลูก CB ไซน์ A เพราะ C เรารู้ B เรารู้มุม A เรารู้ใช่ไหมลูกก็ได้เท่าไหร่ครับ C 1 2 C คือเท่าไหร่ครับ C คือ3 B คือเท่าไหร่5 C ที่ไหนลูก C 3B 5ซ้าย30เอ้ยซ้าย60เสร็จแล้วซ้าย60เท่าไหร่ครับซ้าย60เท่าไหร่ครับรูท32ก็กลายเป็น15รูท3ส่วน2ก็เป็นรูท3ส่วน4เออคำตอบทำไมไม่เท่ากันเลยคำตอบครั้งที่1ที่เราคิดไว้กับครั้งที่2ที่เราคิดทำไมไม่สามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมลูกแต่ถ้ารู้ว่ามุมนี้เป็น60ปั๊บมันจะไม่ใช่3 4 5เชื่อป่ะถ้าไอ้60เนี่ยนะสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยตรงนี้ต้องไม่ใช่มุม60มันจะเป็น3 4 5ได้แต่ถ้าเป็นมุม60มันบังคับเลยใช่ไหมลูกบังคับเลยบังคับว่าไงบังคับว่าความสูงตรงนี้ไม่ใช่4แล้วจริงไหมลูกความสูงตรงนี้ต้องหาได้จากมุมที่เรารู้จักโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเอ๊ะพอเราใช้ทฤษฎีปิทาโกรัสมันทำไมได้ลูกนะเออทำไมได้เพราะว่า60เนี่ยมันไม่ต้องใช้ไม่ต้องไม่ใช่มุม60มันถึงเป็น3 4 5ได้โอเคไหมครับมันอาจจะมุมอะไรก็ไม่รู้โอเคไหมครับที่เป็น3 4 5นั้นแต่ว่าถ้ามันเกิดบังคับว่านี่3นี่5ตรงนี้ไม่ใช่4แล้วเพราะตรงนี้มันมุม60นะลูกเราก็ต้องอาศัยหาว่า BC เท่าไหร่ก่อนไซน์60มีค่าเท่ากับ BC ส่วนด้วย5เพราะฉะนั้น BC ต้องเท่ากับ5คูณด้วยรูท3 2นะครับ BC ของเราเพราะฉะนั้นเราใช้ตัวนี้เป็นฐานตัวนี้เป็นฐานก็คือ3สูงก็คือที่เราคิดได้ตรงนี้ก็คือ5คูณด้วยรูท3ส่วน2ซึ่งคำตอบก็คือ15รูท3ส่วน4นั่นลูก15รูท3ส่วน4จริงไหมครับต้องสัมพันธ์กันด้วยเพราะเขาบังคับมุม60มาถ้ามุม60มาท่านี้3นี่5นี่ไม่จำเป็นต้องเป็น4นะโอเคนะครับแต่ถ้าเขาไม่ให้มุมมาเราบอกทันทีว่าถ้าสมมุติฉากปั๊บนี่3อันนั้น4อันนั้นต้อง5เพราะทางเรียนเปิดตารางดูนะลูกอันเนี้ยซาย60มีค่าไอ้คอส60ลูกคอส60คอส60เท่ากับ3ส่วน5คือชิดฉากซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมลูกคอส60กับ3ส่วน5เป็นไม่ได้คอส60มันต้องเป็นอะไรลูกเป็น1 2แต่นี้เราคิด60เป็น3ส่วน5ซึ่งผิดความจริงเหรอลูกผิดความจริงเมื่ออะไรที่ไม่จริงมาไม่จริงมามันก็เลยไม่จริงจริงป่ะคือกรณีเช่นนี้อาจจะเป็นไปไม่ได้โอเคไหมครับที่มุมตรงนี้เป็น60แล้วตรงนี้ด้านนี้3ด้านนี้5โอเคไหมครับเพราะถ้าเป็นถ้าตรงนี้60เมื่อไหร่ตรงนี้มันบังคับ3 30ใช่ไหมลูกจริงป่ะตรงนี้จริงๆแล้วตรงนี้ต้องเป็น B ต้องเป็นที่ถูกต้อง B ต้องเป็นเลข6จริงป่ะ B ต้องเป็นเลข6เพราะมันจะได้คอส60เท่ากับ1ส่วน2อ่ะลูกจริงไหมครับแต่ถ้าเราไม่บังคับตรงนี้เป็นมุมฉากเรามั่วเอาได้อย่างนี้ได้แต่นี่มันบังคับเป็นมุมฉากก็ต้องให้มันสอดคล้องความจริงของมัน